ขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยมันก็เป็นแวลูแบบหนังไทยที่มันควรจะมีก็เลยรู้สึกเออเป็นเกียรติเนาะแล้วก็ท้าทายถ้าเราจะทำแบบนี้ได้ในวงการหนังไทยเราก็อ่านบทเสร็จแบบโอ้โหบทดีมากขึ้นนานๆที่เราจะเจอบทไทยที่มันมีวิชั่นใหญ่พอที่มันจะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาคอนเซ็ปต์หรือเนื้อหาที่มันจะลงทุนได้ขนาดนี้มึงเหนียวนักใช่ไหมคุณคุณพันสามนี่ก็คือการครบรอบ10ปีพอดีของโปรเจกต์คุณพันที่วางแผนกันมาจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องถอยไป10ปีที่แล้วในยุคนั้นก็จะมีข่าวเรื่องนายตำรวจจอมขมังเวทว่ามันเป็นสตอรี่ที่อยู่ในใจมาตลอดอยู่แล้วมีความเอกโซติกหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวของคุณพันเนี่ยมีครบให้เราเปิดประเด็นเล่นได้ถ้าสมมุติ007มีอาวุธไฮเทคคุณพันก็มีไสยศาสตร์แปลกๆใหม่ๆในเลเยอร์ที่หนังคุณพันทำมาตลอดก็คือมันสะท้อนสภาพบริบททางการเมืองทางความเชื่อของผู้คนความศรัทธาที่แน่นอนมันไม่ได้พูดว่าแบบเฮ้ยจงศรัทธาจงศรัทธาแต่ว่ามันพูดเรื่องบางทีความศรัทธามันก็ถูกท้าทายคาดหวังไหมว่าโปรเจกต์นี้มันจะเดินทางมาถึง10ปีถึงตรงนี้เราไม่ได้คาดหวังเลยเราวางแผนมันของบางอย่างมันต้องใช้เวลาทำ10ปีโปรเจกต์นี้มันก็เป็นรูปแบบแบบนั้นจะมีคอนเซ็ปต์ที่มันต้องมีโลกที่คนดูเขาต้องรู้สึกว่ามันเป็นโลกของตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีภูมิกับที่มันเข้าใจตรงนี้ด้วยซึ่งมันเห็นตั้งแต่ตอนอ่านบทพร้อมด้วยลายเซ็นของพี่โคมจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบผู้ชายหน่อยแต่ว่ามันก็ยังคีพความเป็นไทยแต่ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เชยซึ่งอันนี้ผมว่ามันมาจากการที่แกเป็นคนที่รู้ลึกเรื่องทั้งประวัติศาสตร์ไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์ของหนังไทยเองอะไรเงี้ยมันจะมีความเข้าใจอีกเลเวลหนึ่งในการถ่ายทอดเนื้อหานี้เลิกทำตัวเป็นพระเอกชายเดี่ยวได้แล้วนะอย่าลืมนะว่าท่านขุนเองก็เคยมีคดีที่เคยเป็นพวกเดียวกับพวกมันพวกเขาไม่ได้เกิดเป็นโจรครับที่นี่ท่านขุนไม่มีอำนาจต่อรองเลยเราอยู่กับเนื้อหาเนี่ยประมาณ11ปีผมเข้ามาทำภาคแรกก็29แล้วตอนนี้ผม40เหตุผลหนึ่งที่แต่ละภาคเนี่ยมันจะมีแกปอยู่ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันทำต่อเนื่องเลยไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างยากแล้วมันใช้พลังงานค่อนข้างสูงพอมันจบแต่ละภาคมันเหมือนคนมันต้องไปรีเซ็ตแน่นอนมันมีความได้บ้างไม่ได้บ้างเลยตั้งแต่ภาค1มานะมันเป็นความเหนื่อยความยากที่เราเลือกที่เราประเมินแล้วว่าผลลัพธ์มันจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่เราทำลงไปนะดังนั้นมันก็จึงเป็นภารกิจที่มีความสุขแม้ว่ามันจะเหนื่อยถามว่าโดนอุปสรรคไหมเนี่ยโอ้เยอะมากเจอร์นี่อันนี้มันไม่จบง่ายนะแล้วก็มันไม่ใช่แค่การถ่ายทำที่มันยากมันเป็นเรื่องของความท้อด้วยมันต้อง manage ความท้อความเหนื่อยด้วยเพราะว่ามันจบฉากแต่ละฉากมันยากเหลือเกินอะภาคนี้เนี่ยเรียกว่าการปิดไตรภาคมันรวมความยากทุกองค์ประกอบการทำหนังสลิงเอฟเฟกต์ม้ารถคนยันเซฟตี้ความอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เรื่องราวดราม่าในนั้นอะไรเงี้ยเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันได้ทุกคนต้องเชื่อว่ามันมีแวลูพอมันเป็นเนื้อหาที่เขารักเนี่ยพอเขาอยู่หน้าเซตนี่คือเขาใส่เต็มที่เขารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะได้มาทำอะไรอย่างนี้อีกทุกวินาทีการทำงานผมเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อเขามากแล้วมันออกมาในเนื้องานมันเป็นโปรเจกต์ที่ต้องให้เครดิตกับทีมงานปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อเรียกรวมตัวทีมงานที่ทำกันมาตั้งแต่ภาคหนึ่งทุกคนรีบกลับมาหลับทุกคนกันงานทุกอย่างเพื่อจะทำมันมันเกิดความผูกพันในแง่ของการทำงานหรือแม้กระทั่งน้องๆทีมใหม่ๆเองหลายๆคนก็สมัครใจที่จะเข้ามาทำเพราะว่าเฮ้ยอยากเข้ามาอยู่ในจักรวาลคุณพันมันค่อนข้างยูนิคมากแล้วเราก็เป็นนักแสดงที่โชคดีมากคนหนึ่งได้มีโอกาสที่มารับบทบาทนี้และได้อยู่กับมันเป็น10ปีจะเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์ไตรภาคก็ได้เป็นตัวละครที่มันไอคอนิกตัวละครที่อยู่ในตำนานของคนไทยมันก็เป็นเลกาซี่มันก็เป็นแบบตำนานส่วนตัวของผมที่ผมเอาไปเล่าให้แบบรุ่นหลานๆได้อีกทีหนึ่งว่าแบบเฮ้ยคุณลุงเคยได้โอกาสเล่นเป็นท่านขุนเลยนะอะไรเงี้ยพอมันนึกถึงทั้งหมดเนี่ยมันก็ใจหายเหมือนกันว่าเออหรือว่านี่มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆที่เราได้มีโอกาสที่จะทำอะไรอย่างนี้มันคือการรวมพลครั้งสุดท้ายการสรุปส่งคนดูกลับบ้านของไตรภาคเราเชื่อว่านี่คือของขวัญเดียวที่เราจะให้คนดูได้ในฐานะที่เขาให้เกียรติมันเดินทางมาถึง10ปีเนี่ยเราคงตอบแทนเขาด้วยสิ่งนี้แหละเพราะนั้นก็ฝากคุณพันภาค3ครับวันพิพากษาฉลอง10ปีครับยินดีนำเสนอจริงๆ
พิพากษาทุกศรัทธาความดีชั่วขุนพันสาม2 มีนาคมในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ